องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกำเนิดโมโมทาโร่นะครับโมโมทาโร่เองก็เป็นชื่อของตำนานนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากลูกท้อหรือว่าลูกพีชนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาตามคำขอนะครับเฝ้าอ้อนวอนขอวอนจากเทพเจ้าของตายายสองคนโมโมทาโร่เป็นเด็กที่ฉลาดนะครับเป็นเด็กที่มีพละกำลังนะครับพอถึงอายุ15ปีเขาก็มาขอลาคุณตาคุณยายคู่นี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางออกไปปราบปีศาจที่มารุกรานเกาะญี่ปุ่นทางด้านเหนือนะครับเรื่องราวของเขาถูกนำไปใช้เป็นpropaganda โฆษณาชวนเชื่อนะครับในช่วงเวลาของสงครามหลายๆครั้งในญี่ปุ่นถูกนำมารับใช้สังคมในหลากหลายมิติรวมถึงเอามาสอนเด็กๆนะครับในเรื่องของความกล้าหาญด้วยวันนี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของกำเนิดโมโมทาโร่ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผจญภัยของเขาครับจับความต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่คุณตาคุณยายก็เข้าไปทำข้าวปั้นนะครับเพื่อที่จะให้โมโมทาโร่เนี่ยเอาไปเป็นอาหารระหว่างการเดินทางข้าวปั้นพวกนี้บางคนก็บอกว่าเป็นคล้ายๆโอนิกิรินะครับก็คือข้าวเหนียวเอามาปั้นใส่ไส้แล้วก็มีสลายบางคนบอกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เอามาทุบจนเหนียวกลายเป็นขนมที่เรียกว่าโมจิเราปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานหลายวันมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นข้าวปั้นธรรมดานะครับแต่เป็นโมจิขออนุญาตเริ่มต่อเลยโมโมทาโร่ออกเดินทางอย่างเร่งรีบจนถึงเวลาเที่ยงวันเขาเริ่มรู้สึกหิวจึงเปิดปากถุงเอาขนมข้าวปั้นออกมา1ชิ้นและนั่งกินมันอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนในขณะที่เขากำลังกินอาหารเที่ยงอยู่นั้นสุนัขตัวใหญ่เกือบเท่าลูกม้าก็วิ่งออกมาจากหญ้าต้นสูงมันตรงเข้ามาหาโมโมทาโร่แยกเขี้ยวพลางพูดอย่างดุดันอันนี้ผมขออนุญาตใช้สำนวนนะครับของคุณอรดารีรานุชนะครับซึ่งแปลนะครับจากบทเขียนนะครับชื่อว่า Japanese Fairy Tales นะครับหรือว่าเทพนิยายญี่ปุ่นนะครับที่เขียนโดยเยอิทีโอโดราโอไซเพราะนั้นสุนัขวิ่งออกมานะครับแล้วก็มองโมโมทาโร่แยกเขี้ยวพลางพูดอย่างดุดันเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่สุภาพมากที่เดินทางผ่านทุ่งหญ้าของข้าโดยไม่ขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเจ้าให้เค้กข้าวหรือว่าข้าวปั้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดในถุงกับข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปไม่อย่างนั้นข้าจะกัดเจ้าจนกว่าเจ้าจะตายโมโมทาโร่เพียงแค่หัวเราะอย่างดูถูกเจ้าพูดอะไรน่ะรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือโมโมทาโร่ข้ากำลังจะออกเดินทางไปปราบปีศาจที่เกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นถ้าเจ้าพยายามจะหยุดยั้งข้าข้าจะฟันตัวเจ้าออกเป็นสองท่อนจากหัวไปถึงหางเลยท่าทีของสุนัขเปลี่ยนไปทันทีหางมันตกอยู่ลงอยู่ระหว่างขามันเข้ามาใกล้เขาและก้มตัวลงต่ำมากจนหน้าผากติดพื้นหมาเนี่ยเวลามันก้มแล้วก็เอาหน้าผากไปติดพื้นนี่แสดงว่ามันเกรงกลัวนะครับแล้วมันก็กำลังที่จะอยากที่จะเป็นมิตรกับเราท่าทีของสุนัขเปลี่ยนไปข้าได้ยินอะไรกันเนี่ยชื่อของท่านคือโมโมทาโร่ท่านใช่ท่านโมโมทาโร่จริงเหรอข้ามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของท่านข้าไม่รู้มาก่อนว่าท่านเป็นใครถึงได้ทำตัวโง่เขลาเช่นนั้นขอท่านได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของท่านด้วยเห็นไหมฮะหมาเนี่ยสุภาพมากนะครับตอนแรกเนี่ยพูดถึงว่าโอ้โหโมโมทาโร่เดินผ่านเขตป่าของเขาโดยไม่ขอโทษโดยไม่ขอทางนะครับถือว่าไม่สุภาพตอนนี้นี่ก็บอกว่าโอ้โหขอโทษด้วยที่ตัวเองหยาบคายมากๆนะครับในความคิดของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกิริยามารยาทความสุภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเพราะนั้นสุนัขก็ขอโทษในความหยาบคายของเขาที่มีต่อโมโมทาโร่ท่านกำลังจะเดินทางไปเกาะของเหล่าปีศาจจริงหรือ
ถ้าท่านต้องการพาสุนัขผู้หยาบคายไปด้วยในฐานะผู้ติดตามข้าจะรู้สึกขอบคุณท่านมากข้าคิดว่าถ้าเจ้าอยากไปด้วยกับข้าข้าก็จะพาเจ้าไปได้โมโมทาโร่พูดขอบคุณท่านสุนัขพูดแต่ข้ากำลังหิวมากท่านจะแบ่งข้าวปั้นที่นั่นนำมาด้วยให้ข้าสักชิ้นหนึ่งได้ไหมนี่คือข้าวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นโมโมทาโร่พูดข้าให้เจ้าทั้งชิ้นไม่ได้แต่ข้าจะแบ่งให้เจ้าครึ่งชิ้นขอบคุณท่านมากสุนัขพูดพร้อมกับรับข้าวปั้นที่เขาโยนให้จากนั้นโมโมทาโร่ก็ลุกขึ้นสุนัขตามเขาไปพวกเขาเดินข้ามเนินเขาผ่านหุบเขาไปเป็นเวลานานในขณะที่พวกเขาเดินสัตว์ตัวหนึ่งก็ลงมาจากต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาไม่นานนักสัตว์ตัวนั้นก็มาหาโมโมทาโร่และพูดว่าสวัสดียามเช้าท่านโมโมทาโร่ยินดีต้อนรับสู่ส่วนนี้ของประเทศท่านจะอนุญาตให้ข้าติดตามไปด้วยได้ไหมสุนัขพูดขึ้นด้วยความอิจฉาท่านโมโมทาโร่มีสุนัขไปกับเขาแล้วลิงอย่างเจ้าจะมีประโยชน์อะไรในการต่อสู้เรากำลังจะเดินทางไปสู้กับปีศาจหลีกไปให้พ้นนะสุนัข กับลิงเริ่มทะเลาะและกัดกินเพราะสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เกลียดกันมาเสมอความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับลิงกับหมามันจะไม่ถูกกันนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วโมโมทาโร่ก็เข้ามาห้ามศึกครับหยุดอย่าทะเลาะกันโมโมทาโร่พูดพร้อมกับเข้าไปขวางพวกมันหยุดก่อนเจ้าสุนัขการมีสัตว์อย่างเจ้าตัวนี้มาติดตามช่างไม่เป็นเกียรติสำหรับท่านสุนัขพูดเจ้ารู้ได้ยังไงโมโมทาโร่ถามเขาผลักสุนัขไปข้างๆแล้วพูดกับลิงเจ้าเป็นใครข้าคือลิงที่อาศัยอยู่บนเนินเขาเหล่านี้ลิงตอบข้าได้ยินเกี่ยวกับการเดินทางไปก่อปีศาจของท่านข้าจึงมาที่นี่เพื่อไปกับท่านไม่มีอะไรจะทำให้ข้าพอใจได้มากไปกว่าการติดตามท่านอีกแล้วเจ้าต้องการจะไปยังก่อปีศาจและร่วมต่อสู้กับข้าจริงหรือโมโมทาโร่ก็ต้องถามหน่อยนะครับลิงก็บอกว่าใช่ขอรับท่านข้าชื่นชมในความกล้าหาญของเจ้าโมโมทาโร่พูดนี่คือส่วนหนึ่งของขนมโมจิชั้นดีที่ข้าได้มาจากท่านยายเพราะฉะนั้นเอาไปแล้วเรามาด้วยกันลิงจึงร่วมเดินทางไปกับโมโมทาโร่สุนัขและลิงเข้ากันไม่ได้พวกมันมักจะตะคอกใส่กันระหว่างทางและต้องการจะสู้กันเสมอมันทำให้โมโมทาโร่โกรธมากในที่สุดเขาก็ให้สุนัขเดินนำไปก่อนพร้อมกับธงและให้ลิงเดินตามหลังมาพร้อมกับดาบและให้ตัวเขาเองอยู่ตรงกลางพร้อมกับพัดที่ทำจากเหล็กซึ่งใช้สำหรับต่อสู้ตอนนี้ก็ทั้งขบวนนะครับก็จะมีสุนัขใช่ไหมครับหรือว่าหมาที่ถือธงชื่อโมโมทาโร่นะครับโมโมทาโร่ถือพัดแล้วก็ลิงเนี่ยถือดาบในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งนกตัวหนึ่งบินลงมาเกาะบนพื้นข้างหน้ากลุ่มคนและสัตว์กลุ่มนี้มันเป็นนกที่สวยที่สุดที่โมโมทาโร่เคยเห็นบนตัวมีชุดที่ทำจากขนนกที่แตกต่างกันถึง5ชุดส่วนบนศีรษะมีหมวกสีแดงสดคลุมอยู่สุนัขวิ่งไปที่นกทันทีและพยายามจะจับมันมาฆ่าแต่นกแสดงความกล้าหาญและบินตามจิกหางสุนัขทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อโมโมทาโร่มองดูก็อดชื่นชมนกไม่ได้มันแสดงความกล้าหาญอย่างมากในการต่อสู้มันจะต้องเป็นนักสู้ที่ดีแน่นอนโมโมทาโร่เดินเข้ามาหานักสู้ทั้งสองและดึงสุนัขออกมาและพูดกับนกเจ้านกอันธพาลเจ้ากำลังขัดขวางการเดินทางของข้ายอมจำนนเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะไปแล้วข้าจะพาเจ้าไปกับข้าด้วยแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมข้าจะปล่อยให้สุนัขตัวนี้กัดเจ้ากัดหัวเจ้าทิ้งเสียนกน้อยจึงยอมจำนนและขอร้องให้โมโมทาโร่พามันไปด้วยข้าไม่รู้จะแก้ตัวยังไงที่ได้ทะเลาะกับสุนัขรับใช้ของท่านแต่ข้ามองไม่เห็นท่านข้าเป็นนกที่น่าสังเวชชื่อว่าไก่ฟ้าท่านใจดีมากที่ยอมยกโทษให้กับความไม่สุภาพของข้าและยอมให้ข้าไปด้วยได้โปรดให้ข้าตามหลังสุนัขและลิงด้วยเถิดเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นหมาทั้งหมดต่างนับถือความสุภาพนะครับอันนี้คือมารยาทของญี่ปุ่นนะครับข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยที่ยอมจำนนอย่างรวดเร็วโมโมทาโร่พูดกับรอยยิ้มมาร่วมกันโจมตีพวกปีศาจกับเราเถอะท่านจะพานกตัวนี้ไปกับท่านด้วยหรือสุนัขถามขัดทำไมเจ้าถึงถามคำถามที่ไม่จำเป็นเช่นนี้เจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรืออย่างไรข้าจะพานกไปด้วยเพราะข้าต้องการเช่นนั้นฮึสุนัขพูดจากนั้นโมโมทาโร่ก็ยืนขึ้นและออกคำสั่งพวกเจ้าทุกตัวต้องฟังข้าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในกองทัพก็คือความสามัคคีมีคำพูดอัญชันฉลาดกล่าวว่าความได้เปรียบบนโลกดีกว่าความได้เปรียบบนสวรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ของพวกเรานั้นดีกว่าข้อได้เปรียบอื่นใดทางโลกถ้าพวกเราไม่มีความสามัคคีกัน
มันก็จะเป็นเรื่องยากที่จะปราบศัตรูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าทั้ง3สุนัขลิงและไก่ฟ้าต้องเป็นเพื่อนที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวใครที่เริ่มทะเลาะก่อนจะถูกไล่ออกจากกลุ่มทันทีจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสังคมเรื่องใหญ่เลยของญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมญี่ปุ่นเนี่ยจะสอนเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยรู้แล้วแต่มีจุดแข็งแล้วก็มีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นการที่จะเอาจุดแข็งของแต่ละคนออกไปทำงานคนเดียวเนี่ยยังไงคุณก็แพ้จุดอ่อนของคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะรวมทีมกันได้จุดแข็งคนอื่นจะมาแก้จุดอ่อนของคุณและจะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั้นญี่ปุ่นจะสอนด้วยนิทานจะสอนด้วยกิจกรรมในห้องเรียนจะสอนด้วยเกมต่างๆกิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬาต่างๆเพื่อให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นทีมครับและการเป็นทำงานเป็นทีมของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับเพราะนั้นทั้ง3นะครับสุนัขลิงแล้วก็ไก่ฟ้าก็สัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกันไก่ฟ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของโมโมทาโร่และได้รับเค้กข้าวหรือว่าขนมโมจิครึ่งก้อนอิทธิพลของโมโมทาโร่นั้นยิ่งใหญ่มากจนทั้ง3กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและรีบเดินทางต่อไปโดยมีเขาเป็นหัวหน้าพวกเขาเดินทางอย่างเร่งรีบวันแล้ววันเล่าจนมาถึงฝั่งของทะเลตะวันออกเฉียงเหนือจากฝั่งไปจนถึงเส้นขอบฟ้านั้นไม่เห็นมีอะไรไม่มีทีท่าว่าจะมีเกาะแม้แต่เกาะเดียวสิ่งเดียวที่ทำลายความนิ่งเงียบคือเสียงคลื่นม้วนตัวเข้ากระทบฝั่งสุนัขลิงและไก่ฟ้าเดินทางอย่างกล้าหาญผ่านหุบเขาเป็นแนวยาวและข้ามเนินเขาหลายลูกแต่พวกมันไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางที่พวกมันรู้สึกงุนงงจ้องมองกันและกันอยู่ในความเงียบสงสัยว่าพวกมันจะข้ามทะเลไปยังเกาะปีศาจได้อย่างไรโมโมทาโร่มองเห็นทันว่าพวกมันกลัวทะเลที่อยู่ตรงหน้าเขาจึงพูดเสียงดังแบบห้วนๆเพื่อลองใจพวกมันทำไมพวกเจ้าถึงลังเลล่ะกลัวทะเลหรือไงโอ้ช่างขี้ขลาดอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะพาสัตว์ที่อ่อนแออย่างพวกเจ้าไปสู้กับปีศาจข้าไปคนเดียวคงจะดีกว่าข้าขอไล่พวกเจ้าไปณบัดนี้สัตว์ทั้ง3ตกใจในคำตำหนิอันรุนแรงและเกาะแขนเสื้อของโมโมทาโร่เอาไว้พร้อมกับขอร้องให้เขาไม่ไล่พวกมันไปได้โปรดเธอท่านโมโมทาโร่สุนัขพูดเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วลิงพูดมันโหดร้ายมากถ้าจะทิ้งเราไว้ตรงนี้ไก่ฟ้าพูดพวกเราไม่ได้กลัวทะเลลิงพูดอีกครั้งได้โปรดพาพวกเราไปเถอะไก่ฟ้าพูดได้โปรดเถิดสุนัขพูดตอนนี้พวกมันมีความกล้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วโมโมทาโร่จึงพูดถ้าอย่างนั้นข้าก็จะพาพวกเจ้าไปกับข้าแต่ต้องระวังนะโมโมทาโร่ขึ้นไปบนเรือลำเล็กและพวกมันก็ตามขึ้นเรือไปกับเขาแรงลมและสภาพอากาศกำลังดีเรือก็แล่นไปบนทะเลราวกับลูกธนูนับเป็นครั้งแรกที่พวกมันได้อยู่ด้วยกันบนผืนน้ำดังนั้นตอนแรกสุนัขลิงและไก่ฟ้าจึงกลัวคลื่นและการกระเพื่อมของเรือมากแต่ไม่นานพวกมันก็ชินกับน้ำและกลับมามีความสุขอีกครั้งทุกๆวันพวกมันจะเดินไปบนดาดฟ้าเรือเล็กลำนี้คอยมองหาเกาะปีศาจอย่างกระตือรือร้นเมื่อพวกมันเบือนหน่ายการกระทำเช่นนั้นก็จะเล่าเรื่องวีรกรรมที่พวกมันภาคภูมิใจให้กันฟังแล้วก็เล่นเกมด้วยกันโมโมทาโร่สนุกกับการฟังสัตว์ทั้ง3และเฝ้าดูพวกมันเล่นกันทำให้เขาลืมไปว่าการเดินทางยาวนานลืมว่าเขาเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางและการไม่มีอะไรทำเขาอยากจะลงมือฆ่าปีศาจที่ได้ทำอันตรายต่อประเทศอย่างมากมายเสียทีเมื่อลมพัดไปในทิศทางที่ดีสำหรับพวกเขาและพวกเขาไม่พบกับพายุแม้แต่ครั้งเดียวเรือจึงแล่นไปได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงสดใสภาพของเกาะก็ปรากฏเป็นของขวัญแก่ผู้เฝ้าดูทั้ง4ที่อยู่หัวเรือโมโมทาโร่รู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขามองเห็นเป็นฐานทัพของปีศาจด้านบนของฝั่งอันสูงชันที่มองออกไปยังทะเลนั้นมีปราสาทใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่ในเมื่องานของเขาใกล้เข้ามาแล้วเขาจึงคุ้นคิดอยู่โดยใช้มือเท้าศีรษะเอาไว้พร้อมกับสงสัยว่าตนควรจะเริ่มจู่โจมอย่างไรผู้ติดตามทั้ง3มองดูเขารอคอยคำสั่งในที่สุดเขาก็บอกไก่ฟ้าพวกเราได้เปรียบมากที่มีเจ้าอยู่โมโมทาโร่พูดกับนกเพราะเจ้ามีปีกที่ดีจงบินไปยังปีศาจทันทีและต่อสู้กับปีศาจพวกเราจะตามเจ้าไปไก่ฟ้าไม่รอช้ามันทำตามคำสั่งทันทีมันตีปีกด้วยความยินดีและบินออกจากเรือไม่นานนักนกก็ไปถึงเกาะและขึ้นไปอยู่บนหลังคาตรงกลางปราสาทพร้อมกับร้องออกมาเสียงดังปีศาจทั้งหลายจงฟังข้าโมโมทาโร่ผู้นำกองทัพญี่ปุ่นผู้ยิ่งใหญ่
ได้มาเพื่อต่อสู้และยึดฐานที่มั่นของพวกเจ้าแล้วถ้าพวกเจ้าอยากรักษาชีวิตเอาไว้ก็ขอให้ยอมจำนนเสียแต่บัดนี้และเพื่อเป็นการแสดงว่าพวกเจ้ายอมจำนนพวกเจ้าต้องหักเขาที่งอกอยู่บนหน้าผากของพวกเจ้าออกเสียถ้าไม่ยอมจำนนเดี๋ยวนี้แต่ตั้งใจที่จะต่อสู้กับพวกข้าไก่ฟ้าสุนัขและลิงจะฆ่าพวกเจ้าโดยการกัดและฉีกพวกเจ้าออกเป็นชิ้นชิ้นปีศาจมีเขาที่มองมาเห็นเพียงไก่ฟ้าตัวเดียวก็หัวเราะและพูดว่าไก่ฟ้าป่าจริงๆด้วยมันน่าขบขันที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้จากสัตว์ที่ต่ำต้อยเช่นเจ้ารอดูเถอะว่าเมื่อเจ้าถูกตีด้วยกระบองเหล็กแล้วจะเป็นอย่างไรเหล่าปีศาจโกรธมากจริงๆพวกมันสายเขาและผมรุงรังสีแดงอย่างดุดันและรีบไปสวมกางเกงหนังเสือเพื่อทำให้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็หยิบไม้ตะบองเหล็กและวิ่งออกไปยังจุดที่ไก่ฟ้าเกาะอยู่สูงเหนือศีรษะของพวกมันพวกมันพยายามจะตีให้ไก่ฟ้าตกลงมาไก่ฟ้าบินไปด้านหนึ่งเพื่อหลบการตีก่อนเข้าจู่โจมตรงศีรษะของปีศาจตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งแล้วบินไปรอบๆพวกมันตีปีกกับอากาศอย่างต่อเนื่องและดุเดือดจนพวกปีศาจเริ่มสงสัยว่าพวกมันต่อสู้กับนกตัวเดียวหรือนกหลายตัวกันแน่คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastในขณะเดียวกันโมโมโทโร่ได้นำเรือขึ้นฝั่งขณะที่พวกเขาเข้ามาใกล้เขามองเห็นชายหาดนั้นเป็นเหมือนหน้าผาปราสาทขนาดใหญ่มีกำแพงสูงและประตูเหล็กล้อมโตประตูเหล็กใหญ่โตล้อมรอบมีการป้องกันอย่างแน่นหนาโมโมโทโร่ขึ้นฝั่งด้วยความหวังว่าจะพบทางเข้าสักทางเขาจึงเดินตามทางขึ้นไปด้านบนตามมาด้วยลิงและสุนัขไม่นานพวกเขาก็พบกับหญิงสาวสวย2คนกำลังซักผ้าอยู่ที่ลำธารโมโมทาโร่เห็นว่าผ้านั้นเปื้อนเลือดและในขณะที่หญิงสาวทั้งสองซักผ้าน้ำตาก็ไหลออกมาตามแก้มของพวกเธออย่างรวดเร็วเขาหยุดและพูดกับพวกเธอท่านเป็นใครทำไมท่านถึงร้องไห้พวกเราคือเฉลยของราชาปีศาจถูกลักพาตัวจากบ้านมายังเกาะแห่งนี้และถึงแม้พวกเราจะเป็นบุตรคนเดียวของไดเมียวไดเมียวก็คือตำแหน่งเจ้าเมืองนะครับเป็นขุนนางชั้นสูงก็ต้องยอมเป็นคนรับใช้พวกมันแล้ววันหนึ่งมันก็จะฆ่าพวกเราหญิงสาวทั้งสองยกเสื้อผ้าเปื้อนเลือดขึ้นและกินพวกเราโดยไม่มีใครมาช่วยพวกเราน้ำตาของพวกเธอไหลออกมาอีกครั้งพร้อมกับความคิดอันน่าหวาดกลัวนี้ข้าจะช่วยพวกท่านเองโมโมทาโร่พูดได้โปรดอย่าร้องไห้ขอให้พวกท่านบอกทางเข้าปราสาทแก่ข้าด้วยเถิดหญิงสาวทั้งสองจึงนำทางและพาโมโมทาโร่ไปยังประตูหลังบานเล็กบานเล็กในส่วนที่ต่ำที่สุดของกำแพงปราสาทเล็กมากจนโมโมทาโร่แทบจะคลานเข้าไปไม่ได้ไก่ฟ้าที่ต่อสู้อย่างดุเดือดมาจนถึงตอนนี้มองเห็นโมโมทาโร่และกลุ่มเล็กๆของพวกเขาเข้ามาทางด้านหลังอย่างรวดเร็วการโจมตีของโมโมทาโร่นั้นรุนแรงมากจนเหล่าปีศาจไม่สามารถต้านทานเขาได้ตอนแรกศัตรูของพวกมันมีแค่นกตัวเดียวซึ่งก็คือไก่ฟ้าแต่ตอนนี้เมื่อโมโมทาโร่สุนัขและลิงมาถึงพวกมันก็แตกตื่นมากเพราะศัตรูทั้ง4คนต่อสู้ราวกับมีกันนับ100คนพวกเขาแข็งแกร่งมากปีศาจบางตนตกลงมาจากกำแพงปราสาทและกระแทกเข้ากับก้อนหินที่อยู่ด้านล่างส่วนตัวอื่นๆตกลงไปในทะเลและจมน้ำตายปีศาจหลายตัวต่อสู้กับสัตว์ทั้ง3จนตายในที่สุดหัวหน้าของเราปีศาจก็เป็นเพียงผู้เดียวที่เหลือรอดมันตั้งใจจะยอมจำนนเพราะรู้ว่าศัตรูแข็งแกร่งเกินมนุษย์ธรรมดามันออกมาหาโมโมทาโร่อย่างอ่อนน้อมและโยนกระบองเหล็กทิ้งเมื่อคุกเข่าลงแทบเท้าของผู้มีชัยมันก็หักเขาบนศีรษะของตนออกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยอมแพ้เพราะสิ่งนี้คือเครื่องหมายของพลังและความแข็งแกร่งของมันข้ากลัวท่านมันพูดอย่างอ่อนน้อมข้าไม่สามารถต่อสู้กับท่านได้ถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในปราสาทแห่งนี้แก่ท่านโมโมทาโร่หัวเราะดูไม่ใช่เจ้าเลยเจ้าปีศาจยักษ์ที่จะอ้อนวอนขอความเมตตาข้าไม่สามารถไว้ชีวิตอันชั่วร้ายของเจ้าได้ไม่ว่าเจ้าจะร้องขอมากขนาดไหนก็ตามเพราะเจ้าได้ฆ่าและทรมานคนเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังปล้นทรัพย์สินของประเทศเรามาเป็นเวลาหลายปีโมโมทาโร่มัดหัวหน้าปีศาจไว้และให้ลิงคอยเฝ้าดูจากนั้นเขาเข้าห้องทุกห้องในปราสาทและปล่อยเฉลยทุกคนให้เป็นอิสระพร้อมกับรวบรวมทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พบสุนัขและไก่ฟ้าเป็นผู้นำสมบัติที่ถูกปล้นกลับมาบ้านโมโมทาโร่จึงกลับบ้านมาอย่างผู้มีชัยโดยมีหัวหน้าปีศาจเป็นเฉลยหญิงสาวผู้น่าสงสารทั้งสองซึ่งเป็นบุตรสาวของไดเมียวและคนอื่นๆที่ปีศาจร้ายลักพาตัวมาเป็นทาสของเขา
ได้รับการส่งกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของพวกเขาทั้งประเทศยกย่องให้โมโมทาโร่เป็นวีรบุรุษในการกลับมาพร้อมชัยชนะและมีความยินดีที่ตอนนี้ประเทศของพวกเขาเป็นอิสระจากจอมโจรปีศาจที่ได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่แผ่นดินนี้มาเป็นเวลายาวนานคู่ชายชราหญิงชราต่างมีความสุขมากทรัพย์สินที่ลูกชายนำกลับมาบ้านทำให้พวกเขามีชีวิตอย่างสงบสุขและมั่งคั่งไปจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของโมโมทาโร่นะครับเด็กชายแห่งลูกพีชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนวนิยายเป็นเทพนิยายของญี่ปุ่นนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยหลายๆคนได้ยินชื่อโมโมทาโร่มานานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเนื้อเรื่องนะครับโดยละเอียดมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าคุณโมโมทาโร่เนี่ยเขามีบทบาทยังไงบ้างต้องขอขอบคุณนะครับคุณอรดารีลานุชนะครับที่ช่วยแปลข้อเขียน Japanese Fairy Tales นะครับเทพนิยายญี่ปุ่นของคุณเยอิทิโอโดราโอซากินะครับมาให้พวกเราได้รู้เรื่องพวกนี้กันเยอิทิโอโดราโอซากิเนี่ยนะครับเป็นนักแปลเรื่องสั้นและก็เทพนิยายญี่ปุ่นแห่งต้นคริสต์ศตวรรษที่20นะครับงานแปลของเธอค่อนข้างเสรีนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับตามคำบอกเล่าในเกร็ดชีวิตโดยคุณฮิวจ์เฟลเชอร์ที่รวมอยู่ในบทนำเรื่องนักรบแห่งแดนอาทิตย์ไทยและเรื่องเล่าอื่นๆนะครับเล่าให้ฟังว่าเยอีเองเนี่ยมีชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเยอีเทโอโดราโอซากิเนี่ยเป็นบุตรสาวของบารอนซาบูโรโอซากินะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกๆเลยที่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนในฝั่งตะวันตกและแต่งงานกับเบเทียแคทเธอรีนมอริสันซึ่งเป็นบุตรสาวของวิลเลียมมอริสันนะครับวิลเลียมมอริสันเองก็เป็นอาจารย์ของบารอนซาบูโรโอซากิต่อมาเนี่ยนะครับทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าเยอินะครับแต่ว่าเยอิเนี่ยก็พ่อแม่ก็มีปัญหาแยกทางกันมารดาก็ได้สิทธิ์ในการดูแลเยอินะครับมาจนถึงวัยรุ่นนะครับแน่นอนพอถึงวัยรุ่นปุ๊บเยอิก็ถูกส่งกลับจากยุโรปให้มาใช้ชีวิตอยู่กับบิดาที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นช่วงที่เยอิบอกว่าเธอมีความสุขมากนะครับแต่ว่าตามธรรมเนียมญี่ปุ่นในอดีตก็ยังมีเรื่องของการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนะครับเธอก็เลยออกจากบ้านของบารอนนะครับโยเซอิเพื่อที่จะมาหาอาชีพเลี้ยงชีพนะครับโดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือนะครับแล้วก็ความเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยก็เลยทำให้เธอสามารถที่จะเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปได้นะครับด้วยเรื่องของงานนะครับเธออยู่ในอิตาลีเธออยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เธอเองเนี่ยนะครับมีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะครับก็คือด้วยความที่เธอมีชื่อว่ายูกิโอโอซากินะครับก็เลยทำให้ซึ่งมันซ้ำกับชื่อของนักการเมืองคนหนึ่งของญี่ปุ่นตอนนั้นชื่อยูกิโอโอซากิเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจดหมายของยูกิโอโอซากิสองคนนี้ก็จะมักจะสับกันอยู่เสมอคนส่งไปคนส่งมาก็สับกันนะครับจนในที่สุดเมื่อเอาจดหมายมาแลกกันยูกิโอโอซากิทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสองคนนี้ก็เลยปิ๊งกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันในปี2447นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็แต่งหนังสือเหล่านี้นะครับให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับที่จะได้เรียนรู้เรื่องของเทพนิยายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณอรดาลีลานุชเองก็เอามาแปลผมเองก็มีโอกาสได้นำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกมากตีพิมพ์เมื่อปี2564นะครับผมขออนุญาตนำเอา1ตอนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายตอนมากๆนะครับที่เป็นนวนิยายญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีหลายๆเรื่องนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ไปซื้อหาอ่านกันได้นะครับราคาเล่มละ285บาทนะครับถ้าอ่านจบเนี่ยผมคิดว่าจะเข้าใจเรื่องของวรรณกรรมญี่ปุ่นหลายๆเรื่องที่เราเคยได้ยินชื่ออย่างดีเลยนะครับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วละครับผมปิติศรีสานามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice